สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมชูดัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลالذي أرسله بالهدى ودين الحق ليُطيع الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรา กลับมาพูดคุยเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวแห่งการพัฒนาตัวเองหรือว่าทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่เราทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีผลเนี่ยนะหรือว่าเป็นการผลักดันสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มากขึ้นเนี่ยในความรู้ที่เรามีนะครับอย่างเดิมอย่างไรเราละเนี่ยเรามีความรู้แต่ว่าเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกับชีวิตเราครับหรือว่าต้องนั่งท่องตลอดเวลาอะไรเราละนะครับมันต้องนั่งท่องไหมมันต้องอย่างไรไหมนะครับหรือเรามีลายละล่อนแล้วเนี่ยมันส่งผลกับจิตใจของเราแบบไหนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเช่นเราได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเราจะนั่งเฉยเราจะเดินไปหาหรือจะเดินหนีมีอยู่หลายกรณีเหมือนกันนะครับ หรือเห็นท่านในวิสัมปฏิบัติแบบนี้เนี่ยครับเราไปต่อต้านคัดค้านไหมนะฮะอย่างเช่นซุนนะห์ในอิสลามเนี่ยนะครับในการปฏิบัติในหลายๆด้านเนี่ยเราไปต่อต้านไหมหรือว่ามีความรังเกียจต่อซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากลัวว่าเราจะเป็นซุนนะห์กลัวว่าสิ่งจะมีอิทธิพลเข้ามาที่ตัวเราแบบไหนอย่างไรอันนี้คือแนวทางที่เราต้องคิดครับกับชีวิตที่ดีๆกับตัวเราเองในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราคิดนะครับเราใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราน่าจะปฏิบัติก่อนที่เราจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่เรามีไลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั้นเนี่ยมันส่งผลกับจิตใจแบบไหนนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเส้นทางเดินระหว่างตัวเริ่มต้นกับปลายทางเนี่ยนะครับมีผลสืบเนื่องแล้วก็สร้างอีหม่านให้กับเราแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรียนกับพี่น้องไว้แล้วก็อยากจะบอกเลยว่าเราภูมิใจตรงนี้ว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวครับไม่มีพระเจ้าหลายองค์ การมีพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันทำให้เรามีความหนักแน่นแล้วก็มุ่งตรงต่อพระองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดนะครับในการจัดการบริหารนะฮะไม่ต้องการเรียกว่าอะไรไม่ต้องการใครมามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของพระองค์อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องยอมรับหรือสรรพสิ่งทั้งหลายต้องยอมรับในอำนาจของพระองค์และการสร้างการเรียกกลับคืนนะครับและการมอบตอบสนองสิ่งต่างๆให้กับมนุษย์ในโลกดุนยาซึ่งเราอาจจะพูดว่าเป็นการทดสอบบ้างเป็นบาลาบ้างก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเหล่านี้นั่นก็คือจุดสำคัญที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นเลย หัวใจของเราจะอิ่มเอิบไปด้วยกับแนวทางต่างๆเหล่านี้อย่างมากมายนะครับก็อย่าให้พวกเราทั้งหลายนั้นพยายามที่จะนึกคิดและทำความเข้าใจในกะลิมะห์เหล่านี้มากๆในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราต้องกล่าวนะครับกล่าวยืนยันตัวตนว่าเราเป็นมุสลิมอยู่ด้วยกะลิมะห์ชาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เมื่อเรากล่าวแล้วเนี่ยเป็นการตอกย้ำแล้วก็ทำให้เราเข้าสู่การปฏิบัติได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่ก็ยังไม่สนใจในศาสนาไม่ฟังอัลกุรอานไม่อ่านนมาดไม่เอานะครับมาบวชก็เพิกเฉยอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเพราะคนที่มีเป็นมุสลิมที่ดีนะเป็นมุมินเนี่ย
นะครับซึ่งอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในยะกะฮ์แบบว่าอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุมเมื่อคำว่าอัลลอฮ์ดังขึ้นหรือได้ยินคำว่าอัลลอฮ์ในหัวใจเขาเกิดความจำเกรงนะครับเกิดความกลัวนะฮะอันนี้คือข้อหนึ่งที่เราอาจจะนำมาเป็นบรรทัดฐานกับตัวเราเองหรือว่าตอบตัวเองให้ได้ว่าเมื่อเราได้ยินคำว่าอัลลอฮ์แล้วเนี่ยหัวใจเรากลัวไหมนะครับรู้จักพระเจ้าไหมยังกระทำผิดไหมนะครับและอีกหลายๆเรื่องนะครับที่มันเป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือหัวใจของเราโอนเอียงไปในทางที่ดีไหมนะครับในทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยก็ดูหัวใจเรานะครับสำรวจตัวเราเองได้นะบางคนนี้ไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือว่าสำรวจตัวเราเองนี่ก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าฮาซิบูกอบลันตูฮาซาบูจงตรวจสอบก่อนที่จะถูกตรวจสอบนะครับวันนี้เราดูแลตัวเราเองก่อนว่าเป็นแบบไหนอย่างไรก่อนที่เราจะถูกสอบสวนนะครับหรือว่าตรวจสอบว่าเราเป็นมุสลิมแล้วทำอะไรบ้างนะครับลาอิลาลลอฮ์เนี่ยมันส่งผลกับชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรนะครับลองไปดูอย่างท่านบิลาลอิบนุรอบะเนี่ยที่เราก็ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนะว่าคำว่าลาอิลาลลอฮ์เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยยืนหยัดได้ขนาดไหนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขามีลาอิลาลลอฮ์ที่หัวใจอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยพระองค์ช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับท่านบิลาลก็หลุดจากการเป็นทาสมาเป็นไทยและอีกหลายท่านด้วยกันนะอับดุลลาห์อิบนุฮุซาฟะนะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับท่านก็ยืนหยัดในคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับคือไม่ออกจากอิสลามแน่นอนนะครับยังคงอยู่ในพระเจ้าองค์เดียวไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่สุดท้ายพระองค์ก็ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากการที่ถูกจับเป็นเชลยได้ด้วยนี่คือเรื่องราวที่เราพอจะสรุปมาเป็นแง่คิดในคำสอนเหล่านี้และคำพูดเหล่านี้ให้เราทั้งหลายเกิดความเข้าใจเราจะได้มีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ยืนยันในความเป็นมุสลิมของเราต่อไปอย่างเข้มแข็งและก็มั่นคงครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้าครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน